มาครับจะพามาดูกลโกงของพ่อค้าทุเรียนครับผมว่าเขามีวิธีโกงยังไงนี่ตัดออกมาแล้วครับผมเขาจะเอาเนื้อด้านในมาห่อกระดาษไว้ครับผมหนามากเลยครับดูครับผมแกะออกยากมากเลยห่อได้ดีมากครับนี่จะเป็นเนื้อด้านในนะครับเป็นเปลือกด้านในเอามาห่อแล้วกระดาษพันไว้อีกรอบนึงครับผมดูครับหนามากเลยโกงได้น่าจะ 2-3 ขีดได้ครับมีทุกภูทุกลูกครับผมดูครับลูกเล็กแกะออกมาแล้วครับลูกเล็กก็จะเอามาโปะได้น้อยครับผมดูครับผมลูกเล็กก็จะโปะนิดเดียวครับผมนิดเดียวจริงๆลูกใหญ่นี่ใส่ได้เยอะมากครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมน่าจะเยอะนี่ครับผมเอากระดาษมาห่อแล้วก็เอาเปลือกมันนะครับมายัดไว้ครับ 2-3 ขีดได้ครับนี่โกงกันเห็นจะเลยครับนี่ดูครับผมแน่นมากครับแทบจะแกะไม่ออกมีทุกลูกครับทุกปูครับผมนี่เป็นปูสุดท้ายครับผมมีทุกปูครับคนที่ไปซื้อก็ดูดีๆนะครับผมนะอันนี้หนามากเลยครับผมแชร์เก็บไว้นะครับแชร์ไว้ส่งต่อให้คนอื่นได้ดูบ้างครับผมว่าเขาโกงแบบนี้ได้ครับพ่อค้าทุเรียนครับผมดูครับเปลือกหนามากเลยครับผ